หลักอภินิหารปัจเจกว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาเราจะก้าวพ้นจากความแก่ไปไม่ได้เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาเราจะก้าวพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้เรามีความตายเป็นธรรมดาเราจะก้าวพ้นความตายไปไม่ได้เรามีความพลัดพรากจากสิ่งของที่เรารักเป็นธรรมดาเราจะก้าวพ้นความพลัดพรากเหล่านี้ไปไม่ได้เรามีกรรมเป็นของของตนทำกรรมดีก็ตามทำกรรมชั่วก็ตามเราจะเป็นผู้รับผลแห่งการกระทำนั้นปี2562คำว่าตัดส่วนเกินเจริญส่วนขาดยังจำเป็นต้องปฏิบัติให้มีอยู่ในชีวิตประจำวันตัดส่วนเกินเช่นอบายมุขต่างๆดื่มน้ำเมาเที่ยวกลางคืนดูการละเล่นเล่นการพนันเป็นต้นส่วนคำว่าเจริญส่วนขาดนั้นก็คงเราจะต้องเพิ่มเติมเต็มเข้าไปโดยเฉพาะในเรื่องของการรักษาศีลที่มีอยู่ในครั้งพุทธกาลคือศีล 5ประการแรกด้วยการรักชีวิตเรารักสุขเกียรติทุกฉันใดผู้อื่นก็รักสุขเกียรติทุกฉันนั้นเรารักชีวิตผู้อื่นก็รักชีวิตประการที่2เราต้องเคารพในทรัพย์สินของผู้อื่นไม่ไปคิดแย่งชิงมาเป็นของตนด้วยวิธีที่ไม่ชอบธรรมประการที่3เราต้องเคารพมีกติการักเดียวใจเดียวไม่ประพฤติร่วงเกินภรรยาและบุตรของบุคคลอื่นประการที่4เราต้องกล่าวถ้อยคำที่เป็นจริงไม่เป็นถ้อยคำที่เหาะแหละหยาบคายหรือว่าหลอกลวงประการที่5เราต้องเว้นจากสิ่งของเมาต่างๆเช่นสุราและเมรัยถ้าเราปฏิบัติ5ข้อดังนี้ให้อยู่ในชีวิตประจำวันของเราได้ครอบครัวเราก็จะเป็นปกติแล้วก็สงบสุขเมื่อครอบครัวเป็นปกติแล้วก็สงบสุขสังคมที่อยู่รอบตัวเราก็จะสงบสุขไปด้วยในปี2562เราควรจะมาเริ่มลงมือพัฒนาตัวเราให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นไปอย่ามัวแต่ไปโทษคนอื่นโทษคนนั้นโทษคนนี้โทษสังคมหรือว่าโทษสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเราเราควรมาเริ่มเปลี่ยนตัวเราให้ดีซะก่อนที่เราจะไปพูดถึงบุคคลอื่นเมื่อเราเปลี่ยนตัวเราไปในทิศทางที่ดีครอบครัวดีสังคมก็ดีปี2562ก็ขอให้ทุกรูปเริ่มต้นที่ตัวเราสุดท้ายก็ขอฝากคำพระบาลีว่าเอวังโหตุสิ่งที่ท่านทั้งหลายปรารถนาแล้วต้องการแล้วขอสิ่งนั้นจงสำเร็จสุขิตาหนทาขอท่านทั้งหลายจงมีความสุขในการทุกเมื่อ